มีรายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นโรงงานไม้กวาดที่ซอยโชคชัย4ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ำดับเพลิงนับ10คันไปควบคุมเพลิงนะคะซึ่งเพลิงก็ลุกลามไปไหม้อาคารที่อยู่ข้างๆเสียหายเป็น10คูหาแล้วก็มีรายงานว่าอาคารเริ่มมีรอยร้าวหวั่นว่าจะมีบางส่วนที่ทรุดตัวด้วยนี่ค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ที่โรงงานเจริญพันธุ์อยู่ในซอยโชคชัย4แยก54แขวงและเขตลาดพร้าวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลาดพร้าวก็นำรถบรรเทาสาธารณภัยกว่า10คันไปสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่ว่าซอยที่เข้าไปค่อนข้างจะแคบประกอบกับเป็นโรงงานผลิตไม้กวาดก็มีทั้งเศษไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วไปไหม้บ้านเรือนประชาชนที่เป็นทาวน์เฮาส์อยู่ติดกันเสียหายกว่า10คูหาค่ะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ปิดเส้นทางหน้าปากซอยที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถบรรเทาสาธารณภัยและเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุพนักงานของโรงงานกำลังต่อเติมอาคารมีการอ๊อกเหล็กบนอาคารจากนั้นไฟก็กระเด็นลงมาที่เศษไม้และกองขยะแล้วไฟก็ลุกไหม้ติดไปยังตัวโรงงานลุกลามไปยังตึกแถวด้านนอกที่ล้อมรอบตัวอาคารอยู่ค่ะซึ่งมีรายงานว่าตัวอาคารก็เริ่มมีรอยร้าวหลังจากเพลิงลุกไหม้นานกว่า3ชั่วโมงหวั่นว่าอาจจะทรุดตัวล่าสุดเมื่อเวลา 15:14 น. ศูนย์วิทยุพระราม9 199แจ้งว่าเพลิงได้สงบลงแล้วส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่และตำรวจสน.โชคชัยค่ะ